เพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดครับของ Garena Moonlight Base นั่นเองรับเติมเกมครับเพื่อนๆเห็นราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคาลดจากโปรโมชั่นจากทาง Over Top Up ครับสะดวกปลอดภัยเพื่อนๆกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยครับผมเอาละครับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาทำการอัปเดตนะครับเรื่องข่าวสาร Dragon Raja นะครับซึ่งข่าวสารต่างๆที่ได้ทางเดฟเนี่ยได้ทำการอัปเดตต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เราเจอกันนะครับในการค้าเหรียญไม่ได้ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของบอทนะครับตอนนี้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับเราพูดถึงเรื่องของบอทละกันนะครับผมบอทนี่ได้เยอะมากนะครับในแต่ละเซิร์ฟนะผมต้องขอพูดอย่างนี้ก่อนละกันซึ่งแต่ละเซิร์ฟนี่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ทางเดฟเนี่ยได้ทำการประกาศนะครับอัปเดตเนี่ยมาแก้ไขโดยเรื่องอันนี้ก็จะเป็นข่าวเรื่องของการอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับบอทนะครับบอทเนี่ยเขาไม่ได้แบบอยากจะกำจัดเองนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยใช้ผู้เล่นนะครับให้กำจัดบอทเองโดยการให้รางวัลหรือค่าหัวบอทนั่นเองครับให้รางวัลยังไงบ้างนะครับก็เรามาดูตามเงื่อนไขนะครับเป็นกิจกรรมและเป็นอีเวนต์ณปัจจุบันนี้นะครับเพิ่งประกาศเมื่อกี้ผมก็เลยเอามาอัปเดตให้กับเพื่อนดูนะก็มีการให้เราเนี่ยนะครับผู้เล่นค่าบอทนะครับในสนาม PVP ก็คือถ้าเราตีบอทเนี่ยถ้าเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นบอทแน่นอนนะครับหลายจอแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับผมเราก็ตีแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการอัพโหลดนะครับสำหรับภาพหน้าจอของวิดีโอของเราก็ได้หรือจะอัพเป็นคลิปก็ได้นะครับผมแล้วบันทึกนะบันทึกแล้วก็ส่งเข้าในหน้ากิจกรรมของ Discord นะครับส่งเข้าเนี่ยพอได้ทำการตรวจสอบนะครับทางทีมงานเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่เราแคปไว้นั่นแหละเอาชื่อนะครับของตัวละครเนี่ยแล้วก็จะมอบนะครับถ้าตรวจสอบแล้วว่าเป็นบอทจริงๆนะครับเล่นหลายจออะไรแบบนี้แหละแล้วแต่ทางทีมงานนะครับจะทำนะไม่รู้ว่าจะแอคชั่นกันยังไงนะครับแล้วก็ให้รางวัลของเรานะครับสำหรับ100เลดไดมอนด์นะครับก็คือเพชรแดงของเรานะก็เพชรแดงเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเอาไปใช้เปิดกาชานะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์แดงแล้วก็ร่างแปลงของร่างแดงนะครับก็มีความสำคัญนะต่อบอทเลยนะครับต่อตัวนะเรายิ่งฆ่าเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็เราต้องยอมรับนะครับว่าการที่เราฆ่าเนี่ยมันก็ต้องติดหัวแดงแต่หัวแดงเกมนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเป็นการแก้ที่ง่ายมากๆนะครับตีแล้วก็ได้ฆ่าชื่อเสียงอีกนะครับก็ถ้ามีฆ่าชื่อเสียงดรอปลงมาถ้าเราเก็บนะครับเราก็จะชิงอันดับแล้วเราก็จะได้บัฟด้วยนะบัฟในการที่เราได้ฆ่าชื่อเสียงเข้ามาด้วยมันก็มีแต่ผลประโยชน์มากกว่าการติดหัวแดงนะตินหัวแดงไม่ค่อยจะสำคัญเท่าไหร่นะครับก็แค่บัฟเลือดของเรามันจะบัฟช้าแค่นั้นเองนะแต่ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็แก้ง่ายด้วยนะแป๊บเดียวก็หายอะไรแบบนี้ครับนี่คือการอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับบอทนะครับทีนี้เรามาเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการอัปเดตต่อมาก็คือการอัปเดตครั้งที่2ก็คือการแปลงเพชรแดงนะครับตอนนี้ก็ทางเดฟเนี่ยได้ประกาศมาแล้วนะว่าการแปลงเพชรแดงนะครับก็คือ100เหรียญเนี่ยแปลงเพชรแดงปกตินะ100เหรียญเนี่ยจะแปลงเป็น 30,000 นะครับ 30,000 เพชรแดงและตอนนี้ได้ทำการดรอปเรทลงมานะครับเป็น 20,000 นะเพราะว่าเพื่อระบบการเผาเหรียญนะครับจะได้คล่องขึ้นนั่นเองครับจะได้ควบคุมเรื่องของเราทำการคราฟไอ้เจ้าตัว DP นะครับมาเป็นเหรียญ DRO นั่นเองแล้วเอา DRO นะครับมาเผาเป็นเพชรแดงเนี่ยเพื่อไปเปิดกาชานะยิ่งเราใช้เหรียญเยอะขึ้นเนี่ยการแลกเพชรแดงมันก็จะน้อยลงอะไรแบบนี้ครับเป็นการเผาเหรียญ DRO ไปในตัวนะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัปเดตมาใหม่ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นค่อนข้างดีสำหรับผู้เล่นที่นักล่า DP นะครับอันนี้เนาะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตต่อมานะครับเรามีปัญหาใช่ไหมเรามีปัญหาในเรื่องของการคราฟนะครับบางคนเนี่ยจะคราฟเหรียญอย่างนี้นะครับคราฟได้ไม่เข้านะครับและมันขึ้นตรงนี้นะครับฟอลตรงนี้บอกว่า0ทับ00ทับ0แล้วก็แจ้งฟอลออกมาว่ามีการคราฟข้อขีดจำกัดนะครับตรงนั้นนะก็แสดงว่านะครับเราไม่สามารถคราฟได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือติดปัญหานี้และผมก็จะมาพูดในส่วนของแนวทางการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาของเราเนี่ยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมจะอ่านในเรื่องของการอัปเดตก่อนแล้วกันครับผมซึ่งทางเดฟเนี่ยเขาก็ได้อัปเดตขึ้นมานะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขนะครับเบื้องต้นนะในการที่เราจะคราฟเนี่ยคือเราเนี่ยจะเป็นต้องเลเวล45นะครับ
45ขึ้นไปแล้วเราถึงจะสามารถคับได้แต่การขึ้นไป45เราก็ยังไม่สามารถคับได้ครับเราเนี่ยต้องรอไปอีก1วันนะครับก็คือ11โมงนะต้องรอไปอีก1วันนะครับก็เราถึงจะสามารถคับเหรียญได้นะครับก็เวลานะครับเขาก็จะเปรียบเทียบกับเวลารีเซ็ตของเกมเราสามารถเช็คเวลารีเซ็ตของเจ้าตัวเหรียญโทเค็นได้นะครับตรงนี้เนาะตัวหนังสือสีส้มๆนะครับก็คือเวลารีเซ็ตปริมาณและการแลกเปลี่ยนนะครับก็คืออันนี้20ชั่วโมง3นาทีเราเนี่ยจำเป็นต้องรอในวันพรุ่งนี้นะครับผมถ้าเรา45ไปหลังรีเซ็ตแล้วนะครับถ้ามันรีเซ็ตเนี่ยเราไปหลังรีเซ็ตเราก็ยังคับไม่ได้นะเราต้องรอไปอีกวันถัดไปอีกนะครับก็คือต้องรออีก2วันอะถ้าเราทำ45ก่อนเวลารีเซ็ตเนี่ยเราก็รอแค่พรุ่งนี้นะครับ11โมงเราก็คับได้นี่คือเงื่อนไขนะครับและทีนี้บางคนเนี่ยเลเวล45แล้ว1วัน2วันก็ยังคับไม่ได้นะครับวิธีแก้ไขก็คือให้เราเนี่ยทำการเข้าไปที่ Discord ของเกมนะครับพอเราเข้าไปที่ Discord ของเกมนะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างครับแล้วมันจะมีคำว่าบั๊กนะครับผมคำว่าบั๊กนะเราจะส่งเป็นวิดีโอก็ได้นะครับหรือเราจะส่งเป็นบั๊กแบบเป็นรูปภาพอะไรก็ได้นะครับก็ถ้าเป็นบั๊กวิดีโอเนี่ยอย่างนี้นะครับเห็นไหมคนอื่นเขาก็ทำเป็นวิดีโอมาก็บอกว่าคาร์ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ทำการแฮชแท็กนะครับเข้าไปหาแอดมินอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็รอแอดมินแก้ไขนะอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับว่าไม่รู้ว่ากี่วันนะครับทางแอดมินเนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้นะแต่ว่าทางเราเนี่ยทำการตามเงื่อนไขไปก่อนนะครับก็ส่งเรื่องรีพอร์ตกันเข้าไปนะครับประเด็นหนึ่งนะครับในการอัปเดตในวันนี้ก็มีเรื่องของการโอนเซมิดผมจะเข้าไปที่หน้าเซมิดให้เพื่อนๆดูแล้วกันครับผมถ้าเราเข้ามาในแอป Vmix นะพอเราล็อกอินต่างๆนานานะครับเราเข้ามาที่หน้า Swap นะอันนี้ผมแจ้งไว้เพื่อนก่อนนะครับผมกลัวเพื่อนๆจะพลาดนะถ้าเรานะครับทำการไปซื้อเหรียญเซมิดสีแดงนะครับเพื่อที่จะเอามาเปิดกาชาใช่ป่ะเราต้องไปซื้อเหรียญแดงมาพอเรามีเหรียญแดงเนี่ยเราอยากจะคราฟนะครับเป็นเหรียญสีน้ำเงินเพื่อที่จะเอาไปซื้อ DRO ใช่ไหมพอเราคราฟไปสีน้ำเงินเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าตอนนี้ปัญหาได้เกิดขึ้นนะครับมันไม่สามารถซื้อได้นะคือการซื้อนะครับซื้อเนี่ยสำเร็จนะทุกอย่างคอนเฟิร์มคอนเน็กทุกอย่างแต่ว่าเหรียญตัวนี้นะครับเซมิดสีน้ำเงินเนี่ยไม่เข้านะครับไม่เข้านะเพราะว่าตอนนี้ทางแอดมินนะครับได้ประกาศอัปเดตมาว่าปัญหาก็คือเขาทำเขาผิดพลาดเองแหละนะครับเพราะว่าการที่จะคราฟย้อนกลับเนี่ยเขาใส่เลขผิดนะครับก็คือสร้างบล็อกผิดนั่นเองนะก็คือไม่รู้ว่าเหรียญเซมิดจะไปตกอยู่กับกระเป๋าใครนะครับเขาไม่รู้นะตอนนี้ก็คือวิธีแก้ไขปัญหาตอนนี้ก็คือเพื่อนๆอย่าไปทำการคราฟเซมิดแดงเป็นเซมิดน้ำเงินนะอันนี้ก็ห้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใครทำไปแล้วนะครับเขาให้เรานะครับกดที่ตรงนี้นะลิงก์ฟอร์มนะครับแบบฟอร์มก็จะมีการให้เรากรอกนะครับกรอกข้อมูลแบบฟอร์มนะเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลแบบฟอร์มนะครับก็ให้เราใส่อีเมลนะครับแล้วก็เซมิด ID นะเข้าไปเซมิด Wallet แล้วก็ใครคาร์ดหรือใครใช้ MetaMask ก็เอา MetaMask ก็ได้นะครับที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันอันนี้ก็คือข่าวในการอัปเกรดนะครับเรื่องของเกมเซมิดดราก้อนราชานะครับก็มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่กำลังหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็อัปเดตข่าวใหม่ๆโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม